รักที่รักที่รักอะไรกันหนูเพื่อนหนูยังไม่ได้ดูหนูเลยยังไม่สามารถบอกว่าเรียกตอนนั้นจริงหรือเปล่าแล้วตอนนั้นได้ยินไหมคะตอนนั้นได้ยินว่ายังไงที่รักล้างมืออะไรหนูจำไม่ได้แล้วคือจริงจริงมีหลายนิคเนมค่ะส่วนมากเราจะเรียกชื่อแบบตรงๆแล้วมันจะรู้สึกแปลกๆก็จะแบบว่ามีตูดบ้างมีแบบว่าตัวเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะโนไม่มีที่เป็นภาษาอังกฤษเลยค่ะไม่รู้อ่ะแม่จริงๆคนมาถามเยอะไหมตอนเนี้ยเป็นที่นี่ที่แรกครั้งแรกใช่ค่ะเขินมากจริงครับถ้าหนูได้ยินว่ามันเป็นที่รักอ่ะก็น่ารักดีค่ะจริงๆอยากให้ใช้ไปตลอดเลยนะครับสำหรับคนนี้หนูว่ามันก็น่ารักดีนะคะชอบไหมคะดีเรียกบ่อยๆไม่ใช่ย่ายเรียกบ่อยๆก็ดีเนาะก็ดีกว่าเรียกว่าไอ้อ้วนไอ้ตูดอะไรเงี้ยค่ะนี่ก็น่ารักกว่าอยู่แล้วใช่ตอนนั้นมันเป็นเหตุการณ์ที่ไหนอะไรยังไงเราไปเท่าที่หนูถ้าล้างมือนะคะมันน่าจะเป็นแบบวันที่เราไปทำบุญกันนะคะแล้วก็มาปลูกต้นไม้ทำนู่นทำนี่ก็เลยมันต้องไปล้างมือมั้งคะเอ๊ะหรือว่าไม่ใช่ที่ล้างแบบว่าไปแบบว่าตรงนู้นไปล้างมือทางนู่นแต่ทุกคนเขาบอกว่าเป็นที่รักมาล้างมือไหมอะไรถ้าได้ยินหนูก็คงจะปฏิเสธไม่ได้แล้วล่ะก็จะประมาณนั้นแหละน่าจะเหมือนกับตั้งแต่ที่เราบอกว่าเราเป็นมากกว่าแฟนอะไรเงี้ยมันก็เหมือนเราเปิดตัวกับโลกโซเชียลมากขึ้นตั้งแต่ก็น่าจะประมาณนั้นแหละค่ะก็จริงๆเราไม่ได้แพลนกันนะคะว่าแบบจะเป็นอย่างนั้นมันก็เกิดขึ้นตอนนั้นมันเหมือนการปลดล็อกไหมคะหมดแบบว่าเฮ้ยเนี่ยเราหวานได้เต็มที่แล้วนะจริงๆเราก็ไม่ได้แบบว่าตักอยู่นะคะแต่ว่าแค่เหมือนแบบไม่ได้โชว์มากขนาดนั้นเพราะว่าเป็นตอนธรรมชาติก็ไม่เลือกค่ะเหมือนว่าเราไม่ได้แพลนว่าแบบอันนี้จะอย่างนี้นะแสดงว่าตอนนี้ใช้คำว่าผู้รับได้อยากเป็นตักเป็นครั้งครั้งที่เราพี่เลยบอกว่าอะไรมากกว่าแฟนอ๋อแล้วก็ตามนั้นที่พี่เลยแล้วกันค่ะแต่ว่าแฟนๆเขาชอบไหมที่เราแบบเปิดความหวานอะไรอยู่ไม่รู้ค่ะหนูก็ยังไม่ได้ถามค่ะแต่ว่าถ้าเขาลงคลิปอันนี้แล้วน่าจะชอบกันบ้างค่ะจริงๆรู้สึกว่าคู่เราโตขึ้นไหมคะสำหรับโตขึ้นค่ะยังไงบ้างโตขึ้นแน่นอนค่ะก็จริงๆก็รู้จักกันมาแบบ10กว่าปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ผ่านอะไรมากันเยอะมากๆเติบโตในวงการมาพร้อมกันก็รู้สึกว่าปีนี้เราโตขึ้นเยอะมากๆจริงๆค่ะหลายคนมองข้ามไปถึงโฟกัสอนาคตใจเย็นๆนะคะทุกคนอยากเห็นว่ายาย่าเป็นเจ้าสาวแล้วโอ๊ตแล้วยังค่ะยังไม่ได้เอาจริงๆไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยค่ะยังถึงก็ยังมีอินว่าอยากได้แบบนั้นแบบนี้ไหนจริงเหรอคะไม่มีไม่คุยกันเลยไม่กลัวตามมากี้ไม่ทันนะให้เขาไปก่อนเราอยากเล่นกับลูกพี่กี้ก่อนแล้วล่าสุดไปทะเลกับเพื่อนมาใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะเป็นทริปที่แพลนมาประมาณปีนึงค่ะไม่ถึงปีประมาณครึ่งปีค่ะเพราะตอนนี้แบบทุกคนเรียนจบเริ่มทำงานแล้วกว่าจะหาคิวว่างก็นานอันนี้เป็นปีแพลนมาเป็นปีเลยแพลนมาเป็นปีใช่ค่ะหลายคนก็โฟกัสที่ความสดใสของชุดว่ายน้ำค่ะมีความเซ็กซี่เดือดนิดหน่อยอันนี้คืออะไรอันที่เห็นเต็มตัวคือเก็บไว้ดูเองค่ะอันนี้คือแบบว่าเอาพอประมาณออกสื่อได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ค่ะพอประมาณมีขออนุญาตฝั่งพี่ณเดชน์มั้ยคะไม่หรอกเขาไม่ได้ดุขนาดหรือจริงๆที่เราลงไม่เยอะเพราะว่าเขาไม่อยากให้เราลงเยอะไม่รู้แต่ว่าไม่ได้ถามมีส่งรูปมาให้สกรีนก่อนมั้ยส่วนมากจะต้องผ่านคุณแม่ก่อนใช่เขาไม่ห่วงเลยคะบอกว่าห้ามลงไม่เคยห้ามนะคะไม่เคยห้ามจริงๆยาย่าแบบอยากลงแบบว่าเต็มๆแบบเซ็กซี่ไม่เอาอยากเก็บไปดูเองเผื่อแฟนอยากเห็นอะไรอย่างเงี้ยเอาแค่นี้แหละค่ะที่เราโตขึ้นอะไรเงี้ยมีแบบว่าพวกถ่ายแบบแฟชั่นเซ็กซี่อะไรเงี้ยไม่มีค่ะหนูว่าเขาไม่กล้าโทรหาแม่มากกว่าแต่ว่าจริงๆหนูก็ไม่รับด้วยจริงๆเราก็เซ็กซี่ได้แหละเนาะในระดับนึงลิมิตของยาย่านี่จะประมาณไหนหนูเชื่อว่าทุกอย่างมันอยู่ที่ความสบายใจของเราค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่หนูรู้สึกแบบ uncomfortable เมื่อไหร่หนูก็จะ
ม่เอาไม่เอาแบบนี้แต่ว่าอนาคตอาจจะเห็นระยะแซ่บกว่านี้หรือเปล่าไม่รู้หนูไปถึงจุดนั้นไม่แบบให้แบบว่าบิกินี่อะไรเงี้ยไม่ได้ยากค่ะของผ่านเอามีอะไรบ้างยากนิดนึงเหมือนปีนี้เรามาแรงมากเลยเรื่องความสวยอย่างล่าสุดที่ติดอันดับ2ก็จริงๆก็ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะที่คือ 40% คือโหวตที่แฟนๆโหวตให้ก็ต้องขอบคุณมากๆค่ะอีก 60% คือที่เขาตัดสินใจแต่ว่าสำหรับย่าค่ะรู้สึกว่าแบบถ้าหนูกับพี่อะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะมองผู้ชายคนนี้หล่อแต่หนูอาจจะคิดว่าไม่หล่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างมันอยู่ที่คนมองมากกว่าเพราะฉะนั้นทุกคนในลิสต์นั้นสวยหมดแต่มันแล้วแต่ว่าใครกำลังมองหนูมากกว่าย่าคิดไหมว่าตอนนี้เราอันดับ2แล้วปีหน้าเราจะมาอันดับ1ไม่เลยค่ะหนูว่าจริงๆหนูไม่ควรอยู่2ด้วยซ้ำอ่ะเรื่องรายได้นาคีเป็นถึงไหนแล้วยาย่าได้อัปเดตไหมล่าสุดน่าจะกำลังไต่ไปสู่500ค่ะน่าจะไกลรู้สึกยังไงบ้างคะกับว่าที่ได้500โหดีใจมากเลยค่ะคือเกินที่คาดไว้เยอะมากๆค่ะก็เป็นจริงๆนาคีเป็นหนังเรื่องแรกค่ะเพราะฉะนั้นหนูก็ยังไม่รู้ว่าเล่นเป็นยังไงบ้างอะไรยังไงบ้างแต่ว่าก็ออกมาดีแล้วคนแบบว่าจองตั๋วจะไม่มีตั๋วให้ดูแล้วแค่นั้นก็ดีใจแล้วค่ะแต่ว่ามีตั๋วนะคะสามารถดูได้นะเริ่มชินกับนามสกุลใหม่ยังคะนักเอก500ล้านอะไรอย่างเงี้ยแต่มันยังไม่ถึงแต่ไม่อยากให้ถึงอยากให้ถึงอยากให้ถึงค่ะแฟนๆชมเว้าอีสานบานมากดีใจค่ะโอ้โหนั่นคือสิ่งแรกที่แบบหลังจากที่ดูหนังหนูอ่านเยอะที่สุดคืออยากรู้ว่าเจ้าของภาษาเขาฟังแล้วเขาชอบหรือเปล่าก็ฝากสมัยแล้วกันเนาะยังอยู่เนาะก็นาคี2ยังอยู่ในโรงหนังนะคะก็อยากให้ไปดูกันเยอะๆโอเคขอบคุณค่ะสวยๆค่ะลูก